เปาะค่ะเปาะหอมค่ะหัวกับใบเอาไปใส่ผัดเผ็ดหรือแกงจะหอมอร่อยค่ะแกงค่ะดอกไม้กล้วยไม้จะออกตลอดปีนะคะอันนี้ฟ้ามุ้ยค่ะนี่ช้างแดงค่ะนี่บานมาอาทิตย์หนึ่งแล้วนะคะมุมเล็กๆค่ะป้าน้องก็จัดให้มันเป็นสวนออกดอกแล้วค่ะเชอร์รี่ฝรั่งที่ลูกดำๆก้านยาวๆโลละ500-600ค่ะเมื่อวานนี่ออกมารดน้ำเห็นนะคะติดไม่ติดว่ากันออกดอกแล้วนะคะอันนี้บานแล้วอันนี้บานแล้วค่ะพ่วงไหมคะต้องเดี๋ยวโตอีกนิดต้องรีบเก็บนะคะไม่งั้นต้องรีบเก็บแล้วค่ะเดี๋ยวแก่กินไม่ได้ค่ะบวกพวงค่ะยังไม่หมดนะคะบาน5ก็ทยอยออกไปเรื่อยๆนะคะบานมา 5-6 เดือนแล้วค่ะพอนี้เลยจะมีดอกไม้ตลอดปีอันนี้วิทิเลียอเมริกานะคะบานมา 5-6 เดือนแล้วทยอยออกไปเรื่อยๆวิทิเลียค่ะวิทิเลียบานปีนึงบานตั้ง 5-6 เดือนทยอยออกแล้วก็โรยป้าน้องนะคะอันนี้ถ่ายจากบนดาดฟ้าค่ะเห็นไหมคะอันนี้ถ่ายจากบนดาดฟ้าค่ะป้าน้องจะทำซุ้มไว้ชอบปลูกองุ่นนะคะป้าน้องอ่านในตำราองุ่นเขาโฉลกกับป้าน้องปลูกแล้วจะให้โชคให้ลาภค่ะเนี่ยป้าน้องก็ปลูกไว้เคยมีลูกได้กินนะคะเช้ามาป้าน้องก็จะมาดูใบองุ่นเนี่ยยังเก็บสดๆเนี่ยไปห่อเมี่ยงหรือห่อข้าวแบบญี่ปุ่นได้ค่ะนี่ค่ะเขาขึ้นจากข้างล่างมาที่แรกป้าน้องก็ไม่รู้ว่าส้มอะไรพอเขาออกลูกถึงได้รู้ว่าส้มจี๊ดก็ได้กินตลอดปีละค่ะใต้ต้นกีบีไส้แดงมาค่ะมาลองปลูกดูนะคะได้มาสองฟ้าไหมคะเห็นแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วค่ะต้นนิดเดียวแต่เม็ดเต็มเลยเห็นไหมคะเราไม่ปลูกเองเราไม่ฉีดยาค่ะอย่างมากก็เอายาฉุนแล้วก็น้ำส้มฟันไม้แล้วเราก็ใส่ขี้วัวแล้วก็ปูนเปลือกหอยจากสุราษฎร์ค่ะเห็นไหมคะในกระถางนี้มีทั้งกระชายโหระพาเนี่ยเวลาออกดอกเนี่ยเขาต้องให้ตัดนะคะเพราะไม่งั้นต้นเขาจะตายแต่ป้าน้องจะทิ้งไปทำพันธุ์ไปซื้อมาเพาะนี่ไม่ค่อยขึ้นค่ะทิ้งไปทำพันธุ์อันนี้จะมีสระแหน่บ้านนะคะเนี่ยค่ะเขาออกดอกด้วยค่ะอันนี้จะปลูกง่ายแล้วปลูกทนไม่เหมือนที่เราไปซื้อที่ตลาดนะคะเนี่ยสระแหน่บ้านค่ะเขาออกดอกเห็นไหมคะอันนี้ปลูกใบบอบบางนิดนึงแต่ทนนะคะไปซื้อที่ตลาดตายง่ายค่ะอันนี้ขยันปัดเขาก็จะแตกออกดอกไปเรื่อยๆค่ะอันนี้ดอกสะระแหน่บ้านนะคะป้าน้องเคยไปเจอที่อเมริกาค่ะต้นเขาสูงเลยหัวอีกเห็นไหมคะใบเขาบอบบางขาวนะคะอันนี้ก็ยอดมะกอกค่ะว่าน้องเวลาชอบกินแต่พอเวลาไปซื้อที่ตลาดเนี่ยบางทีเรามีเงินเขาก็ไม่มีขายค่ะป้าน้องก็เลยซื้อมาปลูกก็คอยเก็บทีละช่อทีละช่อนี่เอาไปถวายพระชอบมากเลยค่ะยอดมะกอกเราตัดแต่งเขาก็จะแทงช่อยอดแก่ทิ้งเขาแทงยอดมาใหม่เดี๋ยวเราก็ได้กินเราตัดเขาก็จะแตกยอดมาใหม่เดี๋ยวเราก็ได้กินใบอ่อนเรามีเงินเนี่ยไปเดินหาซื้อในตลาดยังไม่ค่อยเจอเลยนะคะป้าน้องก็เลยสั่งเขามาปลูกไว้นะคะป้าน้องปลูกไว้ปีกว่าแล้วค่ะก็เวลาจะกินก็เก็บไปทีละใบ
พูดถึงความอร่อยเนี่ยเขาไม่ค่อยอร่อยแต่ก็เอาไปแต่งจานแต่งอะไรสวยค่ะใบเขาจะหยิกหยิกแต่ก็มีแคลเซียมและวิตามินซีนะคะเราปลูกเองไม่ฉีดยาเห็นไหมคะป้าน้องปลูกหมดอันนี้ผักบุ้งบ้านค่ะอันนี้กะเพรานี่สะระแหน่บ้านก็เอามาปักนี่ค่ะอันนี้โหระพามันอยู่ในร่มเห็นไหมคะอยู่ในร่มค่ะนี่ก็ป้าน้องเวลาสร้างบ้านกระเบื้องเหลือนะคะป้าน้องก็จะเก็บมาแล้วพอเรามาทำอะไรเพิ่มเติมก็มาออกแบบแล้วก็นั่งติดกันเองค่ะสนุกสนานค่ะนี่แหละค่ะคือผลงานที่ป้าน้องทำมาคนไม่เข้าใจเห็นป้าน้องบอกว่าเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอดจริงๆป้าน้องเนี่ยเป็นคนอดทนแล้วก็บึกบึนที่สุดเลยค่ะเนี่ยออกแบบเองทั้งนั้นนะคะนี่ค่ะออกแบบเองนั่งแปะนั่งบอกช่างวางอะไรอย่างเงี้ยเขาติดมาค่ะติดมาหรือนกมันเอามากินก็ไม่ทราบค่ะน้ำเยอะจังเวลาเอาไปตำน้ำพริกก็หรือซ่าก็อร่อยดีนะคะนี่ค่ะตอนนี้ออกดอกเยอะเลยเห็นไหมคะออกดอกเยอะเลยมันก็ชื่นใจดีนะคะใบยะนางอันนี้ใบเล็กค่ะเขาจะหอมค่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ตัดขายนะคะเด็กแม่บ้านนะคะเขาขายกับข้าวแล้วเขาจะมาเก็บผักบ้านป้าน้องไปอาทิตย์หนึ่งก็ได้ประมาณ200บาทมั้ง150บาทมั้งคนแย่งกันซื้อค่ะเขารู้ว่ามันปลอดสารมาจากอเมริกาค่ะคนเวียดนามค่ะเขาใช้กระถางเซรามิกใหญ่ๆปลูกต้นไม้ใหญ่แล้วข้างล่างเขาจะปลูกสะระแหน่ปลูกพริกปลูกอะไรของเขาค่ะอันนี้ป้าน้องก็ปลูกทั้งองุ่นแล้วก็เชอร์รี่นะคะเนี่ยออกดอกด้วยสีแดงนี่ก็ขายดีนะคะคนกินชอบน้องก็จะปลูกไว้มีทุกอย่างนะคะนี่พริกจินดาค่ะตะไคร้บ้านเขาจะเล็กๆนะคะแต่เขาหอมนะคะไอ้โคนเขาจะเป็นสีชมพูเขาจะต้องคอยตัดคอยแต่งเวลาตัดเนี่ยก็ตัดเหนือดินขึ้นมาประมาณสัก2เซนเพื่อให้เขาแตกนะคะถ้าเผื่อใบยาวไปเราก็ตัดใบทิ้งได้นะคะวันนี้ยังไม่ได้ตัดค่ะน้องจะปลูกตะไคร้กะเพราพวกนี้เยอะเพิ่งป้าน้องชอบกินก็ปลูกลงเข่งเอามาปลูกบนดาดฟ้าค่ะมีลูกพอได้กินนะคะแต่เขาไม่ดกเหมือนค่ะป้าน้องก็ดูตกแต่งเขาเก็บใบแห้งๆออกอันไหนมันลอยเนี่ยอันนี้มันลอยค่ะรากมันลอยรากมันลอยป้าน้องก็จับมาถมดินหน่อยป้าน้องจะผสมทรายไปด้วยนะคะดินเขาจะได้ไม่แน่นอันนี้ป้าน้องตัดใบให้มันสั้นแล้วค่ะกอกเห็นไหมคะบ้านป้าน้องอยู่หลังเซ็นทรัลรามอินทรานะคะเห็นไหมคะมีรถไฟฟ้าผ่านเนี่ยกันยานี้เขาจะเปิดแล้วค่ะเนี่ยรถไฟฟ้าสายสีชมพูค่ะเดือนกันยานี้เขาก็เปิดแล้วนะคะไม่รู้จะทันมันไม่ทันแต่เขาบอกไว้ว่าอย่างนั้นไว้นะคะเขาบอกให้ปลูกเรามีกระถางใส่น้ำกระถางใส่น้ำแล้วซ้อนไปค่ะเนี่ยค่ะก็พอได้กินค่ะนาก็มีนะคะเนี่ยผักบุ้งทั้งนาก็คอยตัดมันค่ะมันจะได้แต่งคอยตัดคอยแต่งข้าว
มันก็จะได้กินนะคะลูกเขาบอกแม่ที่มันกว้างเกินไปขายแล้วไปอยู่คอนโดเถอะบอกว่าถ้าเผื่ออยากให้แม่ตายเร็วก็โอเคเพราะชีวิตแม่ก็อยู่เนี่ยเช้ามาแม่ก็จะลงสวนแต่งนู่นตัดนี่ดูแลต้นไม้ถอดรองเท้าเดินย่ำยอดหญ้าตอนเช้ารับแสงแดดเพื่อได้วิตามินดีนะคะจะได้ช่วยให้ไปสร้างไปทำงานร่วมกับแคลเซียมแล้วก็ทำให้กระดูกไม่พุนไม่ผุค่ะนี่คือความสุขของป้าน้องค่ะมีอันนี้แก้วมังกรสีแดงนะคะอันนี้ยังไม่เคยออกดอกได้มาใหม่อันนี้เขาบอกว่าสีม่วงค่ะเนื้อข้างในเขาเป็นสีม่วงเพิ่งได้มานะคะกำลังแตกนะคะเจ้าเอ็กหลานของแม่บ้านค่ะเขาอุตส่าห์ป้าเขาไปอุบลเขาไปรีบไปเก็บมาฝากให้ป้าน้องเขาบอกว่าอันนี้มันอร่อยนะมันรู้สึกไม่ทราบว่าใบเล็กหรือใบใหญ่ที่ตัวเมียตัวผู้นะคะที่ป้าน้องเคยได้มามันใบเล็กน่าจะใบใหญ่เนี่ยตัวเมียหรืออะไรอันนี้จะหอมกลิ่นแรงกว่านะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูใบเล็กนะคะกลิ่นไม่ค่อยแรงเท่าไหร่มะละขี้นกออกดอกค่ะเนี่ยลูกเขาจะเล็กๆ เขาไม่ขมจัดนะคะแล้วกรอบดีนะคะเนี่ยค่ะมะละขี้นกป้าน้องก็เอาเชือกมาพาดให้เขาเลื้อยนะคะเขาก็จะเลื้อยไปตามเชือกแล้วก็ออกดอกออกลูกค่ะก็ได้กินเนี่ยลูกเล็กๆเล็กๆค่ะมันมีลูกใหญ่อยู่ลูกหนึ่งเมื่อกี้ป้าน้องอันนี้ก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะละขี้นกเนี่ยค่ะเขาก็ออกลูกให้ได้กินเรื่อยนะคะลูกเล็กกรอบนะคะหอมค่ะใบเขากินกับยำหน่อไม้หรือเวลาทำข้าวมันไก่ป้าน้องก็จะหรือไปซื้อข้าวมันไก่ป้าน้องก็จะเก็บใบกับหัวมันไปนิดหน่อยแล้วไปหั่นใส่ค่ะมันหอมหอมมากเลยค่ะเขาใส่ซุปหน่อไม้มันเลื้อยขึ้นไปที่นู่นเดี๋ยวมันจะเก็บยากเดี๋ยวป้าน้องจะสอยลงมาป้าน้องเพิ่งไปซื้อไม้มาใหม่ค่ะเดี๋ยวก็จะสอยให้มันลงมานะคะเนี่ยค่ะสอยให้เขาต่ำลงมานะคะสอยแล้วทำเอามาต่ายข้างล่างค่ะเดี๋ยวมันออกดอกแล้วมันจะเก็บยากค่ะซื้อไม้นี่เพิ่งได้มาใหม่เปลี่ยนหัวนี่ไปสอยมะม่วงมะละกอนะคะแล้วนี่ไปเกี่ยวอันนี้ไว้ตัดค่ะอันนี้ไปเกี่ยวเนี่ยค่ะเขาก็ยืดได้